ฟังนิทานกันแล้วนกอินทรีเป็นพญานกมีพละกำลังมากมายวันหนึ่งนกอินทรีใหญ่ตัวนี้ได้บินลงมาและเฉี่ยวจับลูกแกะไปกินเป็นอาหารณขณะนั้นได้มีนกน้อยตัวหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาตลอดมันตื่นเต้นมากแล้วเจ้านกน้อยก็ได้คิดเปรียบเทียบอย่างซื่อๆไปว่าเขาก็เป็นนกเราก็เป็นนกเขามีปีกมีหางว้าวเราก็มีปีกนี่นะฮะเขาบินได้เราก็บินได้เฮ้เราต่างกันที่ไหนเหมือนกันทุกอย่างซะขนาดนี้นกน้อยได้คิดอย่างปลื้มใจแล้วในทันใดนั้นมันก็ได้บินปล่อยลงไปและเฉี่ยวจับลูกแกะมากินเป็นอาหารพร้อมกับนึกในใจว่าเขากับเรามีอะไรอะไรเหมือนกันทั้งนั้นน่ะดังนั้นเมื่อเขาจับลูกแกะกินได้เราก็ต้องจับลูกแกะกินได้เหมือนกันว้าวเสร็จข้าละเจ้าลูกแกะอุ๊ยฮัตช่าแต่ในภาพที่เห็นอยู่นั้นกรงเล็บแหลมๆของเจ้านกน้อยไปจิกที่หลังของลูกแกะเข้าอย่างเต็มแรงและปักลงแน่นบนหลังของลูกแกะเฮ้ยขึ้นมาสิลูกแกะแกะขึ้นมาโดยที่ลูกแกะตัวนั้นรู้แต่เพียงว่ามันมีอะไรเจ็บๆคันๆอยู่บนหลังของตนไอ้ตัวหนักชะมัดเลยมันได้แต่ดิ้นกระเดวกระเดวอย่างน่าเวทนาและได้ร้องรำพันออกมาว่าโอ๊ยโอ๊ยเราก็เป็นนกเหมือนกันน่ะแต่ข้าลืมไปว่าท่านน่ะเป็นนกที่ตัวใหญ่กว่าข้ามากตัวเรานั้นน่ะเป็นนกที่ตัวเล็กติดเดียวไอ้ใครข้าได้ช่วยเอาเล็บของข้าออกจากขนนั้นหนาของเจ้าแกะทีไอ้ใช่ข้าได้นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าผู้ที่ประมาณตัวผิดหรือว่าผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาย่อมมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองThank you.